เอาละค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะเ,เปิดสก,กาดใหม่นะสำหรับปี2565ปรากฏว่ากก,กตยื่นสารและธรรมนูญเลยนะคะในการที่จะยุบพ,พักไทยรักธรรมหลังจากที่พบว่า,าให้ทรัพย์สินจูงใจคนสมัครเป็นสมาชิกพักแล้วก็ยังพบพิรุษนะคะในการตั้งสาขาหวังเงินกองทุนพัฒนาพักการเมืองด้วยค่ะ เรื่องนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เดินทางมายื่นเรื่องต่อสารร,รัฐมนูญโดยนำเอกสารลับสามกล่องใหญ่นะคะเพื่อขอสารรัฐมนูญมินิัยแล้วก็สั่งยุบพ,พักไทยรักธรรมในความผิดในมาตรา92ทับ3ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พักการเมืองกรณีให้ทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักการเมือง โดยเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะกะกะตก็รับเรื่องน้องเรียนว่าพักไทยรักธรรมนั้นมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งสอสอครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะกลับพบว่าเป็นการจูงใจด้วยทรัพย์สินเพื่อให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักซึ่งก่อนหน้านี้กะกะตได้มีมติดําเนินคดีอาญาไปแล้ว นอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว่าในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพักการเมืองปี2564ที่มาตรา83ของพรบวุฒิพักการเมืองมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณเงินนะคะเพื่อจัดสรรให้กับพักการเมืองโดยในวงเล็บ4นะคะ ให้จํานวนสาขาพรรก,การเมืองมาเป็นเกณฑ์ด้วยนั้นก็ปรากฏว่าหลังพักไทยรักธรรมได้แจ้งข้อมูลจํานวนสาขาพของปี2563ต่อกกตว่ามีสาขาพักกว่า100แห่งซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมากกว่าทุกพรรคการเมืองเลยแต่ว่าภายหลังจากที่กองทุนพัฒนาพัรก,การเมืองมีมติอนุมัติวงเงินสนับสนุนไปแล้วก็พบว่าพักไทยรักธรรม ได้มีหนังสือแจ้งนะคะขอยกเลิกสาขาพักจำนวน79สาขามาอย่างกะกะตทั้งที่เจตนารมณ์ของการจัดสรรเงินกองทุนที่กฎหมายกำหนดนั้นก็คือต้องการให้พักการเมืองนำเงินที่ได้เนี่ยนะคะไปบำรุงสาขาพัก การที่พักมาขอยกเลิกสาขาหลังจากได้รับการอนุมัติวงเงินอุดหนุนแล้วเนี่ยนะคะแหมมันก็น่าเกลียดจริงอะนะก็จะถือว่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วเนี่ยผ่านมุมมองของอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่ามันมีตัวแปรหลายตัวแปรด้วยกันนะคะสำหรับชะตาการเมืองในปี2565ค่ะเรื่องนี้ทางด้านของรองศาสตราจารย์ หาริรักสุตบุตรเนี่ยนะคะอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลม,มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในปี2565ว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีตัวแปรหลายตัวที่อาจจะทําให้เรื่องของ political scenario หรือว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ตัวแปรแรกก็คือตัวของพลเอกประยุจันโอชาจะสามารถเป็นนายุทธมนตรีต่อไปจนครบวาระหรือไม่เนื่องจากว่าในมาตรา258ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือกำหนดให้บุคคลนั้นสามารถดำรงตำแหน่งนายุทธมนตรีเป็นระยะเวลารวมกันได้ไม่เกิน8ปีคำถามจึงอยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ในปี2 5 6 0ดังนั้นนะคะจะนับรวมเวลาที่พลเอกประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช่หรือไม่ ฝ่ายที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยเชื่อว่าไม่รวมแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามบอกว่ารวมดังนั้นต้องรอให้สารรัฐมนูญนั้นวินิจฉัยเมื่อใกล้ๆก,ก,กําำหนดเวลานั่นคือประมาณเดือนพฤษภาค,คมปีนี้แหละนะคะตัวแปรที่2ก็คือความขัดแย้งนะคะในพักพลังประชารัฐนั้นก็จะมีผลทําให้ถึงกับพักแตกหรือไม่หรือว่าจะทำให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นั้นต้องแยกทางกันเดินหรือไม่แม้ว่าจะยืนยันว่าความตายเท่านั้นที่จะทำให้แยกจากกันก็ตามตัว ลาที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงของพักเพื่อไทยจะมีมากมีน้อยเพียงใดหัวหน้าพักนั้นยังเป็นคนเดิมหรือไม่บทบาทของทายาทคุณทักษิณในพักจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะมีการประกาศตัวคนดิเดตนายกมนตรีของพักหรือไม่คือถ้ามีเนี่ยมีชื่อใครหน้าที่จะเป็นคนดิเดตบ้างแล้วก็ไหนที่สุดพัก เพื่อไทยจะถูกยุบหรือไม่ตัวแปรที่4ค่ะพรรคเก้าไกลจะถูกยุบหรือไม่จากการให้การสนับสนุนผู้ที่มีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะตัวแปรที่5นะคะขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆหรือว่าจะกลับฟื้นคืนชีพกลับมามีพลังอีกครั้งตัวแปรที่6ประธานคณะก้าวหน้าจะถูกตัดสินจําคุกในคดีใดคดีหนึ่งหรือไม่ทั้งคดีที่สมัครลง เลือกตั้งโดยที่รู้ตัวเองว่าถือหุ้นบริษัทวีลักมีเดียอยู่แล้วก็คดีวัคซีนพระราชทานตามมาตราหนึ่งนะคะตัวแปรที่7ก็คือพักที่ตั้งใหม่และกําลังจะตั้งใหม่อย่างเช่นพักไทยพักดีพักกล้าพักของสีกุมารและอาจจะมีพักอื่นๆอีกเนี่ยจะทําให้ประชาชนมีความหวังที่จะได้พักการเมืองยุคใหม่ที่ปราศจากนักการเมืองนําเน่าได้อย่างแท้จริงหรือไม่ทุกตัวแปรล,ล้วนมีผลต่อสถานการณ์การเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะอะ